สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเจ้าคุณสวัยวัดไตรมิตรวิทยารามหรือวัดสามจีนกรุงเทพมหานครปี2532เป็นเหรียญเจ้าคุณสวัยเต็มองค์นะครับนั่งอยู่บนตังส่วนด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกธิตวีโรวัดไตรมิตรวิทยารามสามสองเจ้าคุณสวัยท่านจบปริญญาธรรมเจ็ดประโยคพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรขณะนั้นและเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าคณะใหญ่หกตะวันออกกรรมการมหาเถระสมาคมหลวงพ่อสวัยนั้นท่านบรรพชาตั้งแต่2468ณวัดเป็งราชบำรุงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยมีหลวงพ่อยุ้ยเป็นอุปัชฌาย์โดยมีสมเด็จพระสังฆราชแพรวสุทัศน์และสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์โปะวัดไตรมิตรเป็นพระกรรมวาจารย์รวมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ด้วยได้รับฉายาธีตวีโรในปี2476สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ปริญญาธรรม7ประโยคด้วยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรเมื่อปี2487ถึง2531วันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อสวัยวัดไตรมิตรหรือวัดสามจีนกรุงเทพมหานครเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ